ที่2ของรายการ Hard Topic นะคะ AEC โอกาสและความท้าทายเมื่อสักครู่นี้เราฟังจากคุณต๊อปเท่าแก่น้อยไปเรื่องของการเปิดตลาดในต่างประเทศนะคะในเบรกนี้ค่ะเยี่ยมพาคุณผู้ชมนั้นมาพูดคุยกับอีก1บริษัทนะคะที่เขาก็เริ่มมีการขายออกไปในต่างประเทศแล้วแล้วก็มีออกไปลงทุนในอาเซียนของเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะพามาพูดคุยนะคะกับคุณตันภาชกรณทีซึ่งเป็น CEO ของอิชิตันกรุ๊ปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่นาวครับเอ้ยตัวน้องนาวนะเป็นน้องนาวดีกว่าไหมคะน้องนาวจะคุณนาวโกหกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะคุณตันฮะแต่เจอคุณตันกี่ทีก็ไม่แก่ลงเลยนะคะครับพยายามไม่แก่เคยอยากแก่แล้วแก่เลยฮะก็เลยต้องพยายามทำให้มันดวยรุ่นหน่อยโดยเฉพาะหันหลังนี่คุณตันวัยรุ่นมากเลยนะคะครับคุณตันถามนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยในภาพรวมของธุรกิจเราเนี่ยปี2558เนี่ยยอดขายเท่าไหร่ฮะปีแล้วก็จบด้วยน่าจะ 6,000 กว่าล้านนะครับ 6,000 กว่าล้านยอดขายสำหรับต่างประเทศน่าจะไม่ถึง 5% หรือประมาณ 5% ต้องบอกเลยว่าอิชิตันเพิ่งเกิดมา4ปีกว่าๆค่ะใน3ปีแรกหรือปีที่4ก็ตามเนี่ยกำลังผลิตของเราเนี่ยแทบจะไม่พออยู่แล้วรวมกระทั่งปีนี้อาจจะเริ่มพอแต่ว่าอย่างช่วงนี้ช่วง3มื้อเนี่ยคือ3เดือนเลยเราห้ามส่งไปที่ไหนทั้งนั้นผลิตเพื่อขายในประเทศอย่างเดียวทำไมล่ะฮะคือความต้องการมันเยอะจนผลิตไม่ทันก็มีที่ผ่านมาตอนแต่แรกเคยเครื่องจักรอย่างน้อยไม่ผลิตทั้งหมดยังไม่พอก็ยังต้องจ้างคนอื่นผลิตให้เรา OEM อยู่แล้วเลยปีนี้เป็นปีแรกที่เราเริ่มพอแล้วแต่ก็ถามว่าเริ่มพอนี้ไม่ได้แปลว่าพอมีเหลือทั้งปีนะครับมันจะมีเหลือช่วงบางเดือนอย่างช่วงซัมเมอร์โปรโมชั่นเนี่ยตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาเนี่ยเราต้องผลิต 100% สำหรับซัพพอร์ตในประเทศอย่างเดียวงั้นตัวเลขของต่างประเทศเราถือว่ายังน้อยหรือว่ายังเป็นน้องใหม่อยู่คุณตันออกไปขายในต่างประเทศเนี่ย4ปีที่ตั้งมาเนี่ยเริ่มออกไปขายต่างประเทศในปีไหนคะเมื่อกี้ก็น่าจะปีที่3เราเพิ่งเริ่มส่งลาวเขมรอะไรพม่านี่ๆหน่อยๆแล้วก็มีจีนบ้างอะไรเงี้ยครับที่ส่งเข้าไปนี่คือเรียกร้องทางนู้นอยากกินก็มีคนอยากจะเป็นคนขายเราก็ส่งแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าเรายังไม่ได้ไปบุกเบิกหรือไปตั้งใครเป็นตัวแทนจำหน่ายที่เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าตั้งไปเราก็ส่งของไม่ได้เพราะว่ามันผลิตไม่พอก็3ปีแรกเรา3ปีแรกเครื่องจักรของโรงงานอิชิตันนี่เดิน 100% แล้วก็จ้างคุณอื่นผลิตด้วยพูดง่ายๆคือคุณตันเนี่ยอยากจะบุกในประเทศให้มันแบบเอาแน่นอนเราให้มันครอบเบอร์ก่อนให้มันครอบคลุมก่อนที่เราจะไปสู้ต่างประเทศนี่เราก็ต้องเอาข้างในให้แข็งแกร่งก่อนยึดหัวหาดให้ได้ก่อนใช่ตอนนี้ยึดหัวหาดในประเทศไทยได้แล้วก็ถือว่าโอเคก็ไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณตันแล้วก็อยู่ที่ประมาณก้ำกึ่งอ่ะสองเจ้านะครับก็ผัดกันหรือว่าใกล้เคียงกันผัดกันลุกผัดกันรับก็ประมาณเขาเลยสองคนเรา80%อยู่แล้วผมก็40กว่าเขาก็40บวกลบอยู่ตรงนี้ตอนนี้ในประเทศนี้คุณตันถือว่าค่อนข้างจะนิ่งแล้วหรือยังคะคือหมายถึงว่ายึดตลาดไว้ได้ค่อนข้างก็ระดับหนึ่งแต่หนึ่งก็คือยังต้องพัฒนาต่อนะครับยังไปพอใจสิ่งที่เรามีอยู่เพราะว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในวันนี้พรุ่งนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วแต่อย่างน้อยเราก็จะมียอดขายอยู่ที่ประมาณในประเทศประมาณ 6-7 พันล้านเนี่ยถือว่าเรามีกำไรหรือมียอดขายระดับหนึ่งที่มีกำลังผลิตเพียงพอสำหรับการทำต้นทุนที่ค่อยข้างต่ำแล้วสามารถแข่งขันได้แล้วก็สามารถไปแข่งขันต่างประเทศได้แล้วพูดง่ายๆคือตอนนี้คุณตันเนี่ยสามารถผลิตที่จะป้อนออกต่างประเทศได้บ้างแล้วเริ่มแล้วก็อยากจะไปรองในต่างประเทศด้วยใช่ไหมก็แน่นอนสุดท้ายคืออย่างที่บอก AEC ทุกคนก็ตื่นตัวเรื่อง AEC นะไม่ใช่ ABC นะ AEC ยังไม่ ABC ต้องเรียน ABC ก่อนแล้วก็ไป AEC ก็คือคนไทยมันมี60ล้านสำหรับ AEC มันมี600ล้านค่ะงั้นคือ AEC มันเป็นทั้งโอกาสและวิกฤตไอ้ที่พูดอย่างนี้ว่าเอ้ยเราอย่าคิดว่าเราแต่ไปอย่างเดียวนะ uh-huh. เขาก็จะมาเหมือนกันเนี่ยเราต้องพร้อมอย่างที่บอกถ้าเราภายในประเทศเราไม่แข็งแรงเนี่ย uh-huh. เราแต่ออกไปต่างประเทศเดียวเขามาปุ๊บเราแย่เลยใช่ไหมเห uh-huh. มือนเตะฟุตบอลเนี่ยเราต้องดูแลประตูเราไม่ใช่เอาไปยิงแต่เขาอย่างเดียวนะ uh-huh. พอเขาได้ลูกมายุวิ่งมาของเราไม่มีอะไรเลยแต่เข้ามาในประเทศไทยเจาะไม่ลงมั้งเจอ2เจ้านี้เข้าไป 80% เนี่ยก็เคยต้องยอมรับว่าภายในประเทศสำหรับคนอื่นเข้ามาก็ยากหน่อยแต่ไม่ได้แบบว่าเป็นไปไม่ได้นะครับปฏิหาริย์เกิดขึ้นเสมอสำหรับธุรกิจนะครับเนี่ยก็ต้องระวังเขาเรียกว่าหยุดแป๊บเดียวนี่คือถูกกินส่วนแบ่งการตลาดเลยนะก็ต้องอย่าประมาทก็ต้องตอนนี้แบรนด์ต่างประเทศในตลาดชาเขียวนี่มีสักกี่แบรนด์นะแบรนด์ต่างประเทศก็ผมว่าหลักๆก็สองสามแบรนด์มาจากญี่ปุ่นก็แทบจะไม่มีสัดส่วนมาร์เก็ตแชร์สองสามเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้มีสาระสำคัญเขาก็ไม่ได้ลุกมากใช่ไหมคะก็เคยลุกมาหลายบริษัทตลอด5ปี6ปีที่ผ่านมานี่ก็ลุกหลายรอบแล้วก็กลับไปเจ็บตัวไปหลายรอบแล้วเพราะอะไรคุณตันวิเคราะห์ได้ไหมผมว่าโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยวิธีทำงานของเขาค่อยข้างยืดหยุ่นยากแล้วเขาจะมีความเชื่อของคนญี่ปุ่นน่ะว่าของเขาดีเขาปรับรสชาติไม่ได้เขาปรับวิธีทำงาน
เอาไงเขาไม่รู้จักคนไทยทุกอย่างเป็นออริจินอลหมดคือเขาจะทำงานแบบญี่ปุ่นไม่ได้บอกไม่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีเขาเรียกว่าขยันเข้มแข็งแล้วก็อนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมคือเขาก็เดินแบบนี้แหละใช่ไหมซึ่งตลาดไทยเป็นตลาดที่ไม่เหมือนพอคุณตันมองแบบนี้ว่าต่างประเทศเข้ามาแล้วก็การปรับรสชาติมันอาจจะไม่ได้เข้าถึงความต้องการของคนไทยได้พอเราไปต่างประเทศเนี่ยเรามาปรับไหมฮะเรานี้ไปเรียนรู้ต่างประเทศเนี่ยอะไรเปิดต้องบอกเลยว่าไปต่างประเทศตอนแรกผมส่งพนักงานไปนี่คือคุณไม่ต้องไปทำอะไรนะคุณไปเที่ยวอย่างเดียวนะไปดูเที่ยวกินกินนอนเคยให้รู้จักคนที่นั่นรู้จักภาษามั่งแล้วก็รู้จักวัฒนธรรมเขาเรียนรู้จักเขามากๆอย่างตอนนี้ก็ยังเรียนรู้อยู่นะครับคือเราต้องรู้จักชีวิตวิธีชีวิตของเขาให้มากกว่านี้แล้วก็อันนี้มันเหมือนตอนที่คุณตันไปอยู่ญี่ปุ่นเหมือนกันอ่ะคือเวลาเราไปเรียนรู้เอาวัฒนธรรมของญี่ปุ่นแต่ว่าเราก็มาปรับสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกว่าแผนก R&D ที่เราพัฒนาสินค้าเนี่ยเราใช้ของ R&D เมืองไทยไปช่วยเขาแต่ผมจะไม่ให้คะแนนกับคนไทยที่บอกว่าเอ้ยเราบอกอร่อยชอบเพราะเราอร่อยเราชอบไม่ใช่คนอินโดนีเซียชอบเมื่อเรายึดคนท้องถิ่นเป็นหลักแต่เราเป็นตัวเสริมค่ะคุณตันไปอินโดนีเซียมากี่ปีแล้วคะเนี่ยถ้านับเป็นทางการจริงๆแล้วไม่ถึงปีนะครับเราเปิดเป็นทางการตอนเปิดตัวเดือนตุลาปีแล้วค่ะก็ตอนนี้มาก็3เดือน4เดือนแต่อย่างที่เราทราบกันเพราะว่าเรามีแบรนด์ไบเล่ใช่ใช่พอตัดไม่หันหาดิฉันนี่เห็นแบรนด์ไบเล่เลยอยู่ข้างหลังนี่นะไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะครับคืออันนี้เราเพิ่งซื้อมาแล้วเราก็เลยซื้อแล้วเอาตรงเนี้ยออกไปอินโดนีเซียยังไม่ได้ออกไบเล่ยังไม่ออกตอนนี้ยังไม่ออกใช่ไหมคะไบเล่ตอนนี้ยังอยู่เมืองไทยแต่ว่าเราซื้อมาด้วยเงินประมาณ200กว่าล้านคือเมืองไทย80ล้านอีก16อีก15ประเทศละ10ล้านรวมอินโดนีเซียด้วยค่าใช้จ่ายก้อนนี้แหละที่ทำให้กำไรขาดทุนปี58เรามีปัญหาคือเราซื้อมาแล้วหักเป็นค่าใช้จ่ายไปเลยคือก็ยังกำไรอยู่แต่กำไรมันลดลงจากปี57เคยดูตัวเลขถ้าเราดูธุรกิจอย่างเดียวจริงๆเรามีกำไรมากกว่า1,000นะหรืออาจจะใกล้เคียงกับเป้าหมายแต่ถ้าดูตัวเลขสุดท้ายเนี่ยมันหายไปเหลือ800กว่าล้านผมจับตัวเลขไม่ได้นะครับส่วนนึงก็คือการซื้อใบเล่มา200กว่าล้านนะครับแทนที่จะหักเป็นค่าเสื่อมไปตามปีๆเงี้ยคือเราตัดสินใจให้หักไปเกือบทั้งหมดทีเดียวเลยนี่จากพี่นาวก็ต้องเอ้ยต้องนาวคุณพอลเรียกพี่นาวไม่เป็นไรค่ะเอาพี่ก็ได้ค่ะเพราะหน้ายังอ่อนอยู่คือหักแบบก็เรียกอะไรนะถ้าเราจะหักแบ่งหักหลายๆปีเนี่ยมันต้องเกิดค่าใช้จ่ายการประเมินทุกประเทศซึ่งปีนึงก็เสียอีก 2-3 ล้าน 2-3 ล้านแต่ในที่สุดมันก็ต้องถูกหักอยู่แล้วเราก็เลยตัดสินใจหักไปทีเดียวเลยก็ยอมเจ็บแค่ปีเดียวแล้วก็ต่อไปเราก็สามารถไปใช้ได้ตลอดนะครับไม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วครับแบรนด์นี้ได้มาเนี่ยเริ่มเอามาทำให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างอย่างคะเอามาช่วยต่อยอดอะไรบ้างก็ถือว่าตอนนี้เราทำที่เมืองไทยก่อนจริงๆเรามีใบเล่ไซส์ราคา13บาทนะครับแล้วก็จากนี้ไปป๊อปใบเล่มันจะถูกเปลี่ยนเป็นไซส์เล็กนะครับที่เป็นตลาดล่างคือ10บาทกำลังจะออกแล้วอนาคตไม่นานนี้เราก็จะมีสินค้าพรีเมียมเป็น 100% เป็นน้ำมะพร้าวเป็นอะไรที่เป็นน้ำผลไม้น้ำผลไม้ก็อยู่ที่ใบเล่แต่เราทำตลาดที่เมืองไทยเริ่มที่ไซส์13บาทแล้วไปสู่10บาทก่อนแล้วก็ไปพรีเมียมตอนนี้ขายออกไปต่างประเทศเนี่ยสักกี่ประเทศนะคุณตันใบเล่เหรอครับไม่ใช่ใบเล่ค่ะเอาเป็นตลาดชาเขียวหลักๆก็กงลาวเขมรพม่าแล้วก็จีนนะครับเรามีส่งไปที่จีนแล้วก็อินโดนีเซียคุณตันส่งเอาไปใช้โมเดลธุรกิจแบบไหนฮะให้ที่นู่นขายให้แล้วส่งไปเองเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราส่งไปให้ตัวแทนที่นั่นช่วยขายเรายังไม่ไปลงเป็นร้านหรือเป็นอะไรเป็นร้านค้าก็เป็นบริษัทเป็นดิสทริบิวเตอร์เป็นคนจัดจำหน่ายที่นู่นเขาแล้วเวลาที่เขาจัดจำหน่ายเขาก็จะมีหลายแบรนด์อยู่ในนั้นเหมือนกันใช่ใช่เขาก็มีสินค้าหลายๆตัวปีแล้วเรามียอดขายส่งออกแค่160ล้านเอง160ล้าน 3-4 ประเทศก็ถือว่าไม่เยอะแล้วก็ปีนี้ตั้งเป้าที่250ล้านเขาบอกว่าสินค้าไทยเนี่ยโดยเฉพาะอาหารการกินเนี่ยเครื่องดื่มเนี่ยไปในตลาดเพื่อนๆบ้านเนี่ยขายดีมากเขาถือเป็นสินค้าพรีเมียมใช่ครับคือเอาง่ายต้องบอกเราอย่างลาวเขมรเนี่ยเขาขาย20-25บาทต่อขวดนะในเมืองไทยเราขายอาจจะ15บาท12บาท10บาทบ้างบางทีที่นั่นเป็นของพรีเมียมเพราะว่าถ้าไปผลิตที่ลาวผลิตให้เขมรขายไม่ได้นะครับเขาชอบไทยต้อง make in Thailand ต้อง make in Thailand Thailand based ใช่จริงๆแล้วก็ไม่คุ้มในการไปลงทุนโรงงานที่นั่นเพราะว่ามันอยู่ใกล้แล้วก็ลงที่นั่นก็มีเงินลงทุนประชากรเขาน้อยใช่ไหมก็ไม่คุ้มเราส่งไปเอาง่ายอัตราเงินลงทุนดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายเนี่ยยังไงก็มากกว่าค่าขนส่งเพราะมันอยู่ใกล้แต่ถ้าอินโดนีเซียไม่ใช่แล้วโอ้โหเขา200กว่าล้านคนใช่เขามี4เท่าของเราแล้วก็บริโภคเป็นประเทศที่บริโภคชาเยอะและอากาศเขาก็ร้อนโอกาสในธุรกิจเขาใหญ่มากเราส่งไปนอกจากไกลแล้วไม่พอคือตลาดมันใหญ่การส่งเยอะขนาดนี้มันไม่คล่องตัวครับ
ยังคุณตันไปต่างประเทศแบบนี้ต้องเปลี่ยนชื่อแบรนด์ไหมไม่ไม่อยากซื้อสายอยู่เขาใช้ก็ต้องใช้สื่อสารใหม่ก็เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่ยากครับไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อตามภาษาเขาไม่ต้องก็อีซีตามเหมือนกันที่อินโดนีเซียอย่างของอินโดนีเซียคุณตันนี่คือไปลงทุนด้วยเอาเงินเข้าไปลงทุนด้วยเราลงทุนไป146ล้านปีที่แล้วนะครับไปทำอะไรบ้างคะที่อินโดนีเซียไปลงทุนเบื้องต้นก็เคยเรามีพันธมิตรที่เป็นหุ้นส่วน50-50กับเมืองไทยอีซีตามนี่ที่นั่นก็เป็นดิสทริบิวเตอร์หรือว่าเป็นโมเดิร์นเทรดเจ้าใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียแล้วก็เข้าหุ้นกับมิตซูบิชิซึ่งมิตซูบิชิก็มีคอมมิวนิสต์โตรอสารมิตซูบิชิกลุ่มมิตซูบิชิเนี่ยเขามีรอสารทางอินโดนีเซียเนี่ยมีอัลฟาหมากนะครับเราหุ้นกับเขา50-50เงินคือเขาพูดนี่ไงเขามีหน้าร้านอ่ะเขามีร้านขายให้เราเขามีสาขาเหมือนในเมืองไทยเขามีหมื่นกว่าสาขาเหมือนร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขามีสะดวกซื้อหมื่นสาขาเนี่ยเราก็หุ้นกับเขาคือเราได้หน้าร้านแล้วก็ได้ดิสทริบิวชันด้วยที่นั่นครับเนี่ย100กว่าล้านก็เป็นค่าทำโฆษณาทำการตลาดในปีแรกซึ่งก็อย่างปีแรกเราได้ยอดขายอยู่แค่ 2-300 ล้านครับแต่ปีนี้เราตั้งเป้า 1,000 ล้านคุณตันไปนู่นไปเป็นพรีเซนเตอร์เองมาที่โดนี้ด้วยเพราะจริงๆอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเราเพราะว่าทุกประเทศอ่ะถ้าใช้ดารามันก็แพงด้วยแล้วค่ะเรียกว่า CEO marketing เนี่ยที่นั่นยังไม่มีใครทำจริงๆตอนแรกผมก็ไม่อยากจะเป็นนะคุณเราคือก็ไม่อยากจะไปใช้ตรงนี้อยู่แล้วแต่ตอนนี้ด้วยเราไปบีฟตอนเอเจนซี่บอกว่าสิ่งที่ผมไม่เอานะคือข้อนึงเลยห้ามเอาผมมาเป็นพรีเซนเตอร์ปรากฏว่าเอเจนซี่ที่มาแข่งขัน3เจ้าเนี่ยจบด้วยเสนอว่าต้องผมเป็นพรีเซนเตอร์คุณตันก็ผูกไปกับแบรนด์ไม่คือเขาชี้มาแล้วสุดท้ายผมก็ยอมรับเขาว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าผมทำโฆษณาโดยใช้ดารานักร้องที่อินโดนีเซียซึ่งที่อินโดนีเซียก็มีบริษัทญี่ปุ่นอินโดนีเซียไต้หวันเกาหลีจีนเขาไปชาเขียวหมดเขาก็ใช้พรีเซนเตอร์เราก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ใช้พรีเซนเตอร์มันก็ไม่แตกต่างไม่มีความแตกต่างแล้วก็ยังไงอ่ะก็ไม่มันก็จำอะไรไม่ได้แล้วพรีเซนเตอร์คนหนึ่งก็โฆษณาทั้งชาเขียวบางทีมีเบียร์มีน้ำส้มซึ่งมันมีหลายโปรดักต์จำไม่ได้เขาบอกว่าพอดีคุณตาสามารถเป็นพรีเซนเตอร์ได้แล้วมันมีสตอรี่ว่าเราเป็นอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วในหนังโฆษณาชุดแรกของผมนี้ชัดเจนเลยคือนามาสยามิสเตอร์อิชิตันคือชื่อผมมาอิชิตันทาดาริสยาดาริไทยแลนด์เคยบอกเลยแล้วมาจากเมืองไทยแล้วเรานำสิ่งที่ดีๆจากเมืองไทยไปให้เขาอย่างน้อยคือนาทีแรกที่เขาเห็นทีวีนี่เขาจะบอกว่าอีนี่คุณนี่เคยขายมาทำไมต้องสนใจก่อนเพราะต้องหาคำตอบว่าคนนี้เคยขายคือใครเนี่ยเขาใช้แต่ดารากันนะแล้วคนที่เคยขายแล้วมันมาจากเมืองไทยมาทำไมแล้วขับเรือมาคนเดียวดูหนังโฆษณายังไม่ได้ดูค่ะเดี๋ยวต้องดูครับบอกว่าหนังเรื่องนี้ผสมเร็จอย่างมากเลยนะครับเงินที่ใช้ไม่เยอะนะครับแต่ทำให้คนอินโดนีเซียรู้จักผมทันทีเพราะว่าไม่เคยมีบริษัทโดยสินค้าไหนมีโฆษณาว่าเจ้าของบริษัทขับเรือมาเพื่อเอาสินค้ามาที่อินโดนีเซียแล้วไปตั้งอยู่ที่หน้าห้างนะครับทำไมต้องขับเรือเนี่ยขับรถไม่ได้ก็เหมือนตอนแรกเรายังส่งจากเมืองไทยไปขายที่อินโดนีเซียเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าผมอยู่ท่าเรือเมืองไทยขึ้นเรือไปแล้วก็เอาเรือไประหว่างอยู่ในทะเลก็เจออุปสรรคมากมายกว่าจะไปถึงอินโดนีเซียแล้วก็เอาสินค้าสิ่งที่ดีๆเปิดมาก็เป็นสินค้าที่ดีที่จะให้คนอินโดนีเซียมันก็เหมือนสตอรี่ให้เล่าว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่ขายดีชาขายดีของเมืองไทยเป็นของแล้วก็เลยขนไปเพื่อที่ไปขายอินโดนีเซียเหมือนกันอินโดนีเซียกับเราคอมเมนต์พม่าก็เหมือนกันเขาชอบคนไทยเขาชอบสินค้าไทยไม่เวลาเข้ามาเมืองไทยเขาจะซื้อสินค้าของเราเพราะว่าเขาถือว่าสินค้าของเราเป็นพรีเมียมกว่าเขาเหมือนเราไปญี่ปุ่นอ่ะเราถือว่าญี่ปุ่นดีกว่าใช่แล้วที่เราผลิตที่อินโดนีเซียนี่คือมีสายการผลิตด้วยยังหรือว่ายังไม่มีฮะยังครับคือเราตั้งเป้าว่าปีนี้พันล้านถ้าพันล้านปุ๊บเราจะเริ่มสร้างโรงงานถ้าจะเราตัดสินใจสร้างโรงงานก็อีก2ปีเสร็จค่ะงั้นปีแล้วที่ขายประมาณ 3-4 เดือนนี้ส่งจากเมืองไทยค่ะนะครับตอนนี้ส่งไม่ได้แล้วเพราะผมไม่มีกำลังผลิตที่จะส่งอินโดนีเซียแล้วตอนนี้ใช้กำลังผลิตที่อินโดนีเซียซึ่งเป็น OEM เป็นโรงงานของคนไต้หวันอ๋อเราแจ้งผลิตที่อินโดนีเซียแต่เขาก็มีกำลังผลิตเพียงแค่4ล้านลังต่อปีให้ผมเท่านั้นเองงั้น4ล้านลังมันก็อาจจะมียอดขายใกล้เคียงกับพันล้านถ้าเราขาย4ล้านลังนี้หมดปุ๊บแต่ว่าโรงงานของเราก็ต้องเริ่มสร้างแล้วแล้วก็เมืองไทยก็ช่วงที่โลซีซันของเมืองไทยก็สามารถส่งซัพพอร์ตให้ครับคุณตันบอกเอาให้มีตลาดแน่ๆก่อนใช่ใช่แล้วค่อยลงทุนมั้ยนะเพราะการลงทุนมันมีความเสี่ยงเพราะลงไปแล้วลงนี่เดินดอกเบี้ยเดินเลยเดินเนี่ยเราตอนนี้เราลงร้อยกว่าล้านคือทำตลาดอย่างเดียวค่ะแล้วเขาผลิตนี่คือเขาผลิตให้เจ้าอื่นด้วยโรงงานที่ผลิตให้ผมนี่ก็ผลิต2เจ้าให้กับคนท้องถิ่นครึ่งนึงผลิตให้ผม
คุณตันขายพันล้านบาทอันนี้คือรายได้ใช่ว่ามันจะต้องขายให้ได้ไม่กี่ขวดนะคะทั้งนี้ต้องผลิตก็ประมาณ4 ล้าน 4-5 ล้านลังต่อปีลังนึงมีกี่ขวดฮะ24ขวด24ขวดขวดก็คูณเอาแล้วกันนะว่าประมาณสักเท่าไหร่ก็ไม่เยอะหรอกครับสำหรับประชากร200กว่าล้านกินแล้วถามนิดนึงที่อินโดนีเซียเนี่ยการกินชากินอะไรของเขานี่คือมันเป็นวัฒนธรรมเขาโอ้เขาเป็นประชากรหรือประเทศดื่มชาเป็นแทนน้ำแล้วมันเป็นชาประเภทไหนก็ชาเหมือนเรานี่แหละแต่ว่ารสชาติเขาอาจจะแตกต่างกับเราอินโดนีเซียต้องให้คิดถึงเหมือนอินเดียเวลาเราไปมันจะมีกลิ่นของหอมๆคนอินโดนีเซียนี่ก็จะคล้ายชาชักอ่ะกลิ่นมันจะหอมๆนะครับนี่สิ่งที่แตกต่างเราต้องเข้าไปส่วนสิ่งที่แสดงว่าคุณตันต้องปรุงใหม่ป่ะคือเราเอารสของเราปรับปรุงของเราไปปรับปรุงให้มันมีรสชาติใกล้เคียงกับเขาไม่ได้เหมือนเขานะครับใกล้เคียงให้มีกลิ่นเหมือนเขาแต่เราไม่ทำชาให้เหมือนกับที่ท้องถิ่นขายอยู่ถ้าเราทำรสชาติเหมือนกับคนในท้องถิ่นเนี่ยคือโอกาสที่จะขายได้ไม่มีทำไมเขาต้องมากินของเรามันเบียดคู่แข่งไม่ได้ยากเพราะว่าเขาตลาดเขาตอนนี้70,000 ล้านอยู่แล้วครับ70,000 ล้านนี้เขาบริโภคแค่ประมาณ8 ลิตรต่อคนต่อปีเท่านั้นยังน้อยมากนะครับเมืองไทย10 ลิตรต่อปีคือยังมีโอกาสเพิ่มได้อีกไต้หวันนี่44ญี่ปุ่นนี่50 ลิตรต่อคนต่อปีเนี่ยทางนั้น8 ลิตรนี่มันเท่ากับ70,000 ล้านแล้วเราไม่ต้องการมาแชร์ที่อินโดนีเซียเท่ากับเมืองไทย40-50%นะเราต้องการแค่10%ก็7,000 ล้านแล้วนะ10%ตลาดของเขานี่70,000 ล้านเลยตอนนี้70,000 ล้านนี่ใน70,000 ล้านนี่ต้องมีตัวเลขที่น่าสนใจหนึ่งใน70,000 ล้านนี่มาจากขวดแก้วกับคัพส่วนใหญ่ประมาณ70-80%ของยอดขายตอนนี้มันอยู่ในช่วงเปลี่ยนไทยระหว่างขวดแก้วคัพมาสู่ขวดฮอฟฟิลแต่ฮอฟฟิลเราเกิดขึ้นเมื่อ12 ปีก่อนในเมืองไทยตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มไปสู่ระบบการผลิตเขาเรียกแอสเซปติกทำไมผมถึงเลือกที่ไปอินโดนีเซียเพราะว่าจากสมมติคนที่ดื่มแก้วมาดื่มฮอฟฟิลก็ตามหรือมาดื่มแอสเซปติก1 ขวดเท่าเดิมนะมูลค่ามันจะขึ้นมาเป็น2 เท่าทันทีเพราะขวดแก้วถูกใช่ไหมขวดฮอฟฟิลเลยแอสเซปติกเนี่ยก็เคยพวกขวดพลาสติกต่อ1 หน่วยการดื่ม1 ครั้งเนี่ยราคามัน2 เท่าของขวดแก้วแต่เขาไม่มีปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมภาชนะใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเปลี่ยนจากตรงนี้มันกว่าจะมาเปลี่ยนเป็นขวดที่เราไปให้เขานี่ก็เหมือนกันทุกประเทศในโลกเนี่ยเคยขวดแก้วจะลดลงตอนนี้ที่อินโดนีเซียตลาดชาโตขึ้นนะขวดแก้วกับคัพลดลงฮอฟฟิลกับไอเซปติกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะขวดแก้วมันไม่สะดวกหนึ่งคือคุณรุ่นใหม่นี้ก็ไม่ค่อยไม่คือการขนส่งรถมันติดใช่ไหมขวดแก้วนี่เราต้องขนไปที่เชียงใหม่ก็ขนกลับมาอีกที่อินโดนีเซียประเทศเขาใหญ่กว่านี้รถติดกว่านี้การขนขวดหนึ่งแก้วไปแล้วต้องขนกลับมาค่าใช้จ่ายในการขนส่งมันเยอะแล้วขวดแก้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่เป็นคนที่แบบกล้าใช้จ่ายอ่ะไม่ได้สนใจเหมือนรุ่นพ่อแม่เราหรือผมบาทนึงเราก็ยังประหยัดใช่ไหมคนรุ่นใหม่ไม่สนใจหรอก5 บาท 10 บาทก็ขี่กันไปแล้วขวดพลาสติกได้รับความนิยมทั่วโลกแสดงว่าที่ถ้าเราจะไปเนี่ยโอกาสคือคนยังดื่มน้อยอยู่ดื่มขวดดื่มขวดเนี่ยแล้วก็จะเปลี่ยนไปอีกใช่ไหมช่วงไทยเทไปตรงนี้แต่ว่าตลาดเขาดูเหมือนเขายังโอกาสในการเพิ่มอ่ะยังมีอีกใช่ไหมยังมีแล้วก็โอกาสเท่าเดิมมันจะสามารถเป็นมูลค่า2 เท่าแต่คุณตันคิดอย่างนี้คนอื่นเขาก็คิดได้นะที่เขาเข้าไปเปิดตลาดในอินโดนีเซียมันก็จะยากเคยคิดได้แต่คิดได้กับทำได้มันคนละเรื่องกันนะทุกคนก็ไปกันหมดแต่ว่าอุตสาหกรรมเวลาเราสมมติเราเป็นฮอฟฟิลหรือว่าเราเป็นขวดแก้วอยู่ไม่ได้อยู่ดีๆเราเลิกอันนี้แล้วไปทำแอสเซปติกแล้วไม่ใช่นะครับเขาก็พัฒนาจากขวดแก้วไปสู่ฮอฟฟิลก่อนตอนนี้ที่อินโดนีเซียเครื่องจักรที่มีมากที่สุดในขวดพลาสติกนี่คือฮอฟฟิลแอสเซปติกเพิ่งมีเอาง่ายตอนนี้เครื่องแอสเซปติกที่อินโดนีเซียรวมกันทุกเจ้าใกล้มากกว่าผมแค่เครื่องเดียวในเมืองไทยเราเข้าใจใช่ไหมคือแอสเซปติกของโรงงานอิชิตันนี่เรามี6 เส้น600คุณตันพูดแต่แอสเซปติกเนี่ยมันคือขวดอะไรคะก็ขวดพลาสติกล่ะคือแล้วมันพิเศษยังไงคะมันบรรจุระบบปลอดเชื้อใช้ขวดบางไม่เข้าใจกันบางกว่าเดี๋ยวคุณบ้านเข้าใจคือแอสเซปติกเทคโนโลยีแอสเซปติกเคยสินค้าจะมีคุณภาพดีกว่าต้นทุนต่ำกว่าพลาสติกที่ใช้น้อยกว่าเพราะตอนบรรจุเนี่ยเขาลดอุณหภูมิเป็นน้ำเย็นไปแล้วฮอฟฟิลคือตอนบรรจุเนี่ยบรรจุตอนน้ำร้อน90 องศาเนี่ยขวดต้องหนาหนาทนความร้อนเนี่ย2 ขวดนี้ทำมาต่างกันตรงไหน2 ขวดนี้ต่างกันค่าต้นทุนของขวดอย่างเดียวบาทนึงแต่ตอนนี้คุณตันมีโรงงานผลิตแล้วแอสเซปติกตรงนี้ที่เมืองไทยเราใช้แอสเซปติก 100% ที่อินโดนีเซียที่ผมพูดว่ามันโอกาสทองของเราเคยที่อินโดนีเซียโรงงานที่เขาตลาดชาเขา70,000 ล้านเนี่ยมีแอสเซปติกรวมกันเท่ากับ
โรงงานอีซิซันในเมืองไทยแค่โรงงานเดียวหมายถึงว่าที่นั่นส่วนใหญ่จะเป็นขวดแก้วครับกับฮอตฟิลอยู่เหมือนเราถ้าเราไปตอนนี้เรารีบถ้าเกิดว่าเขามีเอสเซปติก20เส้นหรือ10เท่าเขากับอีซิซันแล้วนะเราไปนะสู้เขาไม่ได้นะเหมือนเราไปตอนนี้เรายังมีโอกาสที่ทำแล้วคุณภาพดีต้นทุนต่ำยังสามารถแข่งขันได้คือพูดง่ายๆไปก่อนมันก็เหมือนจะก้าวไปขานึงก่อนนะครับไปเพื่อเอางี้สิ่งที่เราจะได้เปรียบคือเราสามารถผลิตสินค้าที่มีต้นทุนต่ำและคุณภาพดีได้ที่คู่แข่งกับเรามีศักยภาพใกล้เคียงหรือดีกว่าเขาได้แต่ถ้าเราไปตอนที่เขาเป็นยักษ์ใหญ่ตัวเฮียหมดแล้วนะจอดไม่ลงก็เหมือนเมืองไทยอ่ะพูดเหมือนเมืองไทยที่เราจอดสองลายเข้ามาปุ๊บถ้าเกิดคุณเข้ามาเมืองไทยคุณจะทำลงทุนแบบแอสเซปติกแบบโรงงานใหญ่ผมเท่ากับคู่แข่งเนี่ยคุณต้องลงทุนเยอะคุณก็ไม่กล้าใช่ไหมแต่ถ้าคุณทำแบบพอฟิวหรือจ้างเขาผลิตแบบเล็กๆน้อยๆต้นทุนคุณก็ไม่ได้ค่ะคุณตันที่อินโดนีเซียนี่มีสักกี่ยี่ห้อคะขายชาเขียวเนี่ยก็เยอะครับเยอะตลาดชาใหญ่มาก70,000ล้านอย่างที่บอกแต่ว่าก็เหมือนกันทฤษฎี20-80แบบยอดขาย 80% ก็อยู่ที่3หรือ4ยี่ห้อที่เหลือก็เหมือนตลาดบ้านเราเหรอคล้ายเคียงคล้ายเคียงก็คือรายใหญ่ๆก็กินส่วนแบ่งกันตลาดแต่ว่าที่นั่นรายใหญ่ๆไม่เหมือนเมืองไทยคือเมืองไทยมี2เจ้าที่นั่นรายใหญ่ๆมีประมาณ4เจ้าโอ้โหแต่ตลาดเขาก็ใหญ่200กว่าล้านคนใช่ไหมคะของคุณตันนี่อยู่ในกลุ่มไหนคะที่อินโดนีเซียยังค่ะเราเริ่มขายแค่3เหรียญจะไปก็คือเรายังเป็นรายเล็กอยู่เราอยู่ยังไม่มีมาร์เก็ตแชร์โผล่เข้ามาแล้วเพราะเราขายแค่ 2-3 เหรียญแล้วยังเราขายเฉพาะอย่างที่บอกเราไม่มีกำลังผลิตเราส่งจากเมืองไทยไปนี่โรงงานที่ผลิตให้ผมเพิ่งผลิตได้แค่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองเริ่มผลิตเองแล้วก็เขาผลิตสูงสุดให้ผมได้แค่4ล้านลังซึ่งมันน้อยมากนะครับคุณตันจริงจังแค่ไหนคะกับอินโดนีเซียคือขนาดตั้งเป้าไว้เลยไหมคะว่าเราจะต้องกินมาร์เก็ตแชร์เท่าไหร่รายได้ต้องเข้ามาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเอาจริงเอาจังนะครับคือไปลงทุนนะไม่ได้ส่งออกอย่างเดียวอย่างที่บอกว่าเราตั้งเป้าจริงๆตอนนี้มันต้องเงินเข้าไปแล้วร้อยกว่าล้านจริงเราดูที่ดินไว้แล้ววิธีทำงานผมเคยดูที่ดินไว้ก่อนแล้วก็ออกแบบคร่าวๆไว้ก่อนพอถ้ายอดขายถึงพันล้านเพราะผมเริ่มสร้างโรงงานเพราะสามารถแข่งได้ซึ่งปีนี้อยากถึงพันล้านถ้าปีนี้ถึงพันล้านเพราะเราซื้อที่ดินสร้างคือตั้งไว้แล้วโรงงานคือที่ดินนี้แค่มองไว้มองแล้วออกแบบคร่าวๆไว้แล้วนะครับก็ถ้าเรามองเห็นตัวเลขมีโอกาสถึงพันเพราะเราซื้อเพราะว่าจากซื้อที่ดินไปสร้างโรงงานต้องใช้เวลา2ปีนี่คือถ้าเราตัดสินใจช้ามันก็จะทำให้เราเสียโอกาสคุณตันเข้าไปอินโดนีเซียนี่เจอของแข็งอะไรบ้างอย่างจากคู่แข่งด้วยกันเองจากภาครัฐเองเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ต้องดูแลธุรกิจข้างในเขาเหมือนกันก็เราโชคดีเรามีพันธมิตรเป็นยักษ์ใหญ่ที่อินโดนีเซียเพราะฉะนั้นเขาก็ดูแลเราทุกอย่างอยู่แล้วงั้นถามว่าเราเจอเจ้าถงเจ้าถิ่นลองของมั้งเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่อย่างนี้ที่บอกว่าตอนนี้เราไม่ไปแข่งกับเขาเราไม่ทำรสชาติไปแข่งกับเขาคือห้ามไปสู้กับเขาเด็ดขาดเขาเจ็บมือแล้วคุณไปสู้เขาก็เนี่ยมีหลายประเทศที่ไปอินโดนีเซียหรือมาเมืองไทยตายเพราะไปสู้กับยักษ์ใหญ่ในประเทศคือผมไม่สู้กับเขาแล้วผมไม่ทำสินค้าเหมือนกับเขาด้วยเข้าไปแค่เป็นทางเลือกใช่อย่างนี้บอกอย่างตอนนี้นะครับเราขายที่ไหนเราขายในอัลฟามาก็เคยพนักงานของเราหุ้นส่วนเราอะ90% ของยอดขายเราอยู่กับเขาคนเดียวเอาแค่ถ้าเทียบในเมืองไทยนะครับผมหุ้นกับเซเว่นในเมืองไทยตอนนี้ยอดขายผม 90% อยู่ที่เซเว่นเพราะอะไรผมไม่ต้องไปเสียเวลาขายเพราะกำลังผลิตผมอยู่นิดเดียวอ่ะผมขายทั้งประเทศของอินโดนีเซียเข้าไปก็ขายที่เดียวพอแล้วที่อัลฟาหมากเจ้าของสั่งไว้เลยโชว์เราเต็มที่พาร์ทเซลเราเต็มที่เราขายแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีสินค้าตัวที่2ตัวที่3ขายในร้านเมืองขายในบ้านของตัวเองก่อนให้มันชัวร์สินค้าว่าอันนี้โดนใจของผู้บริโภคนะแล้วค่อยสู่แมสเพราะการเข้าแมสทุกมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเยอะเลยถ้าเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังเลยเนี่ยรายได้ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยคุณตันคิดว่าปีไหนคะที่มันเข้ามาแล้วมันจะแบบคุ้มทุนที่เราไปลงทุนเอาไว้คือ2ปีแรกมันก็คงไม่เห็นอะไรอยู่แล้วนะใช่ไหมสมมติปีแล้วผมก็มียอดขายอยู่เป็นหลักร้อยล้านปีนี้เราตั้งเป้า1,000 ล้านสมมติเราเห็น1,000 ล้านปีต่อไปเราจะสร้างโรงงานเราก็อาจจะมี2,000 กว่าล้านมันก็เริ่มจะเห็นเนื้อจริงๆเคยปีที่3หรือปีที่4ที่โรงงานเราเสร็จแล้วปีแรกที่เราส่งไปเราขายขาดทุนนะครับต้องบอกเลยว่าเราส่งจากเมืองไทยไปอ่ะใช่ไหมมันก็เสียเปรียบอยู่แล้วฮะงั้นปีนี้ OEM ที่นั่นผลิตเราก็จะเร็วขาดทุนลดลงแต่ถ้าอีก2ปีโรงงานเราเสร็จถ้าเรามียอดขายเนี่ยเราผลิตที่นั่นเองเราก็จะสามารถเห็นยอดขายหรือมีกำไรเราไปที่อินโดนีเซียนี่คอนเซ็ปต์เราคืออะไรยังขายเพื่อสุขภาพอยู่ป่ะคะแน่นอนคือเราขายมันเป็นสินค้าเราไม่ขายชาอย่างเดียวที่อินโดนีเซียเราเปิดทางไว้กว้างเลยคือเราไปแข่งชามี 70,000 กว่าล้านอีกหน่อยอาจจะเป็นแสนล้านแต่มียักษ์ใหญ่อยู่แล้วแปลว่าชาเราก็สนใจเพราะเรามีความชำนาญเรื่องชาอยู่แล้วแต่ที่นั่นเราไม่ควรจะยึดชาเป็นสินค้าตัวเดียวรวมกันทั้งเมืองไทยด้วยเราก็จะมีเย็นๆเป็นตัวที่2ปีนี้เราจะมี SKU 5 SKU เข้าสู่อินโดนีเซียเขาเรียกว่า
ป่าล้อมเมืองคือเข้าเพื่อทดลองเราเข้าใจใช่ไหมถ้าเราไปโหมทีเดียวเลยแล้วก็มันถ้ามันไม่ติดตลาดมันก็เสียเปล่านะเนี่ยเมืองไทยกำไรพันกว่าล้านหรือพันนึงแล้วต้องไปเสียที่อินโดนีเซียปีละ300 400ล้านผมว่าผู้ถือหุ้นก็ท้อนะผมก็ท้อเหมือนกันต้องค่อยๆหยอดตลาดเราไม่ต้องใจร้อนนะครับธุรกิจถ้ามันโดนปุ๊บ1 SKU นะเดี๋ยวผมมาสร้างยอดขายให้ 50,000 ล้านก็ได้เพราะที่นั้นมันใหญ่มากขอให้เราโดนจริงๆ1 SKU งั้นปีนี้เราจะมี5 SKU นอกจากชาที่เราล็อตไปแล้ว2 SKU เราจะมีเย็นๆแล้วเราจะมีไทยไอซีที่นั่นคุณอินโดนีเซียมาเมืองไทยนี่ต้องซื้ออะไรไทยไอซีกลับไปนะอันนี้เป็นข้อมูลนะค่ะที่นั้นเราจะสามารถทำตลาดที่อินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้ตลาดที่โตเร็วที่สุดไม่ใช่ชานะครับชามันใหญ่แล้วกาแฟเย็นเขาก็กำลังเพิ่งเริ่มต้นกาแฟเย็นเขาเพิ่งมี2ปีชาเขามีมา9ปีแล้วนะครับกาแฟเขาเพิ่งเกิดปีกว่าไม่ถึง2ปีกำลังคุณตันก็จะไปขายกาแฟด้วยเราขายกาแฟเลยในขวดเหมือนกันคุณตันสั้นๆตรงนี้นิดนึงอ่ะสำหรับคนที่อยากจะไปเปิดตลาดในเพื่อนๆบ้านเนี่ยอาเซียนเนี่ยเพราะตอนนี้ส่งออกภาพรวมมันแย่หมดเนี่ยมันก็เหลือแบบหลังพิงให้เราในอาเซียนเพื่อนๆเราที่เราจะขายของได้เนี่ยเคล็ดลับมีต้องทำยังไงฮะคือต้องเข้าใจท้องถิ่นแล้วก็ต้องมีพันธมิตรที่ดีครับจริงๆสินค้าเราไป AEC หรือว่ารอบบ้านนี่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเคยลาวเขมรพม่าเขาคุ้นเคยกับเรามากอยู่แล้วพูดถึงอิชิตันพูดถึงสินค้าเราเขารู้จักแล้วเป็นพรีเมียมด้วยรวมทั้งอินโดนีเซียเขาจะมาเมืองไทยเขาสุดพรีเมียมแต่เราต้องยอมรับบางประเทศโดยว่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือว่าอะไรเงี้ยที่มันมีแขกๆหน่อยเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่ไม่เหมือนเราแล้วเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมกับเขาต้องใช้เวลาเหมือนก็ไปคุกคีกับเขาให้เข้าใจเขาก่อนการสื่อสารสำคัญที่สุดการสร้างแบรนด์ครับก็ต้องเรียนรู้นะครับก็ต้องยืดหยุ่นปรับตัวได้แต่เราคอมเมนต์พม่าไม่ต้องปรับตัวนะเพราะอยู่ในประเทศเราเยอะมากอันดับแรกต้องกันงบไปก่อนนะกันงบให้พนักงานไปกินกินเที่ยวๆนอนๆก็คือไปศึกษาไปคุกกับเขาใช่ไหมอย่างพนักงานผมไปนี่ผมไม่ให้มีรถประจำตำแหน่งเลยนะบอกให้ทุกคนต้องนั่งรถแท็กซี่นั่งรถเมล์มันถึงลงไปสัมผัสชีวิตแล้วจะรู้ว่าจริงๆชีวิตเขายังไงเขาจะเป็นชีวิตยังไงเขาบริโภคยังไงไม่ใช่ว่าพนักงานเราอยู่ในโรงแรม3ดาว4ดาว5ดาวแล้วผูกไทใส่สูทอยู่ในออฟฟิศงั้นเคยพนักงานผมไปนี่ผมยังให้นโยบายไม่มีเมียไม่มีแฟนยิ่งดีครับอาจจะมีก็อยู่แต่ครอบครัวใช่มั้ยจะไปคุกคีกับเขาไปที่นั่นคือต้องไปพร้อมสมาธิอย่างเต็มที่จริงๆนโยบายเคยห้ามมีเมียห้ามมีแฟนนะครับแล้วก็ห้ามอยู่โรงแรมต้องอยู่สวีทอพาร์ตเมนต์หรืออยู่บ้านแล้วก็ห้ามมีรถส่วนตัวแต่จริงๆเราก็จ่ายค่าใช้จ่ายให้แต่เราอยากให้เขาไปคุกคีกับชาวบ้านเห็นอินไซต์จริงๆไม่ใช่มานั่งเอาข้อมูลมาให้ดูนะครับไปคุกคีค่ะต้องเด็กจบใหม่ด้วยนะอันนี้ถึงจะไปแรงด้วยนะใช่จะไปแล้วมันก็ไปเที่ยวไปอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นโอกาสระหว่างที่เราเที่ยวกินอยู่เราอาจจะเจอโอกาสเจอพันธมิตรที่ดีอะไรเงี้ยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของคุณตันนะคะเพราะว่าไปต่างประเทศมานะคะตั้งมา4ปีแล้วก็เริ่มไปต่างประเทศมาประมาณแค่2ปีเท่านั้นเองนะคะจริงๆนะผมเคยทำต่างประเทศในบริษัทเก่าเนี่ยผมไปทำลาวกับเขมรมา2ประเทศแล้วเราก็ประสบความสำเร็จมาในบริษัทเก่าครับคือก็ไม่ยากครับคือเลยต้องคุกคีกับเขาค่ะแต่ว่าที่เป็นตลาดความหวังมากๆก็คงจะเป็นอินโดนีเซียนะคะถ้าปีนี้ได้ 1,000 ล้านบาทก็จะไปตั้งโรงงานผลิตแล้วตอนนี้เป็น OEM อยู่นะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับกัปตันทีมนะคะขอบคุณสวัสดีครับคุณนาวครับไม่ใช่พี่นาวครับนาวคุณผู้ชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสำหรับรายการ Hot Topic นะคะพบกันใหม่ค่ะในวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ